ับมาพบกันอีกครั้งนะคะในครั้งนี้เนี่ยฟ้าจะพาทุกคนนะคะมาต่อยอดนะคะเชือกที่เราทำไว้จากคลิปที่แล้วนะคะมาเป็นที่รองแก้วสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับในเรื่องของอุปกรณ์นะคะก็จะมีเชือกจากผักตบชวานะคะกรรไกรและบรรทัดหรือสายวัดเข็มหมุดที่สนเข็มแล้วก็ได้วีนัทเบอร์60ค่ะในส่วนของได้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้แบรนด์ไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าเลือกให้สีคล้ายๆกับผักตบชวานะคะก็จะทำให้เนียนสวยค่ะแล้วก็ที่ส่วนเข็มกับเข็มหมุดนะคะเราเอามาใช้อำนวยความสะดวกเฉยๆนะคะจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้ค่ะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วนะคะว่าสายวัดกับไม้บรรทัดเนี่ยนะคะเราเอามาใช้แค่วัดขนาดนะคะว่าเราอยากจะได้ความยาวเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยจะมีสักอันนึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าจะใช้สายตากับเอาก็ได้ค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะขดเชือกที่เราได้มานะคะขดไปแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องเย็บไปด้วยนะคะเพื่อให้ที่รองแก้วของเราเนี่ยอยู่ทรงนะคะขดไปด้วยเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนี่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะขดไปเย็บไปนะคะถ้ารู้สึกว่าขดไปด้วยเย็บไปด้วยเนี่ยลำบากไปนิดนึงเราก็สามารถใช้เข็มหมุดนะคะช่วยในการจับเพิ่มก็ได้ค่ะก็ปักไว้นะคะปักไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เย็บต่อค่ะก็จะช่วยทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะคะเย็บไปให้รอบด้านเลยนะคะขดไปเย็บไปให้รอบๆเลยค่ะแล้วก็คอยขยับเข็มหมุดออกแบบนี้เอานะคะโดยขนาดที่รองแก้วที่ฟ้าทำไว้เป็นตัวอย่างที่ให้ดูในต้นคลิปนะคะจะใช้ความยาวของเชือกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรครึ่งค่ะแล้วก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของที่รองแก้วอยู่ที่ประมาณ 8.5 เซนติเมตรค่ะพอเราทำไปได้ประมาณนึงเนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะใหญ่ขึ้นประมาณนี้เลยเราก็จะทำไปจนกว่าพอเราวัดแล้วเนี่ยได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะเราก็วัดนะคะว่าถึงหรือยังถ้ายังไม่ถึงก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ออกมาขนาดที่รองแก้วประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8.5 แบบบวกลบนะคะขนาดก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ที่รองแก้วจากผักตบชวาแล้วนะคะทำใช้เองก็ได้ทำขายก็ได้ช่วยแก้ปัญหาผักตบชวาล้นคลองแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ